นี่มาขึ้นมงคลข้อต่อไปเลยนะอริยสัจจานัทสนังการเห็นด้วยอริยมรรคนะไม่ใช่การเห็นมรรคนะหมายถึงอริยมรรคเนี่ยเป็นตัวเห็นการเห็นด้วยอริยมรรคเพราะอริยมรรคเนี่ยตรัสรู้อริยสัจ4ที่ท่านกล่าวไว้ในกุมารปัญหาชื่อว่าอริยสัจจะเนี่ยนะอริยสัจจานัทสนังการเห็นอริยสัจนั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุล่วงทุกข์ทั้งมวลในสังสารวัฏถ้าเห็นทุกขสัจนี่เห็นว่ายังไงปีละนะเบียดเบียนถ้าเห็นสมุทัยสัจอายุหนะนำเกิดถ้าเห็นนิโรธสัจจะนิสรณะเพราะอรรถว่าสลัดออกคือสภาวะของนิโรธเนี่ยสลัดออกส่วนอริยมรรคนี้เป็นนิยานิกะคือนำออกตัวอริยมรรคเนี่ยเป็นตัวที่นำออกตัวนิสรณะเนี่ยเป็นสภาพที่สลัดออกตัวที่สลัดออกกับตัวที่นำออกนี่คนละอันตัวที่นำออกนั้นหมายถึงอริยมรรคตัวที่สลัดออกเป็นชื่อของพระนิพพานอันถ้าเห็นได้แบบนั้นก็นับว่าเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งเมื่อไรหนอเราจะลืมตาอย่างนี้แล้วเบียดเบียนหนอปีละนัทโถผู้การพร้อมหรือยังลืมตาปั๊บก็ปีละนัทโถเลยทุกข์กษัตริย์ทั้งนั้นเลยครับนั่งอยู่เนี่ยสาธุขอให้จริงอย่างที่ว่าเถอะทุกข์กษัตริย์จริงๆครับทุกข์กษัตริย์ยังไงก็เนี่ยอุปาทานขันธ์ 5เป็นแถวนี่ครับก็รูปูปาทานขันธ์ก็เบียดเบียนใช่ไหมเวทนูปาทานขันธ์ก็เบียดเบียนสัญญูปาทานขันธ์ก็เบียดเบียนสังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์ขันธ์ทุกขันธ์มีอัตถะว่าเบียดเบียนอีกชื่อหนึ่งถ้าเราจะใช้คำว่าเข้าใจชัดก็คือผู้ฆ่าขันธ์ 5ทุกขันธ์นี่ก็คือเป็นผู้ฆ่าถ้าไม่มีขันธ์ 5จะมีการตายหรือเพราะฉะนั้นขันธ์ 5จึงเป็นผู้ฆ่าขันธ์ 5มีณที่ใดแห่งหนตำบลใดที่ใดก็ตามขันธ์ 5ก็มีอรรถว่าเบียดเบียนเนี่ยนะเบียดเบียนความเพลิดเพลินในขันธ์ 5นั่นแหละคืออายุหนะเนี่ยนะอายุหนะตัวที่นำไปสู่วัฏทุกข์ตัวที่นำไปสู่การมีขันธ์ 5อย่างไม่มีที่สิ้นสุดคือตัณหาเนี่ยนะมันเพลิดเพลินอยู่เฉพาะในขันห้ามันไม่เลยขันห้าหรอกมันเพลิดเพลินในขันห้าเพื่ออะไรเพื่อสร้างขันห้านิโรธนั่นแหละจึงจักสลัดออกจากขันห้าได้โดยประการทั้งปวงจึงจักสลัดออกจากตัณหาด้วยประการทั้งปวงแต่ที่สำคัญที่สุดนะอยากจะบอกนิยานิกะมากกว่าใช่ไหมทำยังไงเนาะจะเจริญมรรคแปดในทวาร6ได้ลืมตายังไงเห็นสัมมาทิฏฐิเห็นสัมมาทิฏฐิขึ้นเลยก็คือเห็นอะไรเห็นอริยสัจได้ยินเสียงก็ได้ยินอริยสัจหายใจฮึดเข้าไปก็เห็นอริยสัจอีกโอ้แจ๋วมากเลยนะชิมอาหารอร่อยอร่อยก็เห็นอริยสัจอีกนะรับกระทบโพธาภะเนี่ยนะเนี่ยอากาศขนาดนี้เป็นยังไงก็นี่ก็คือเห็นอริยสัจเข้าอีกคิดเรื่องอะไรก็เห็นอริยสัจไปหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็เป็นมงคลมากเนี่ยนะคือชั้นแรกนะพยายามทำความเข้าใจอริยสัจในทวาร6ให้ดีเนี่ยนะว่าอริยสัจในทวาร6เป็นยังไงถ้าเข้าใจอริยสัจในทวาร6ได้สัมมาสังกัปปะจะเกิดไม่ยากเพราะสัมมาสังกัปปะคือการตรึกเรื่องอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะแต่ถ้าตรึกแล้วโทสะมันเกิดก็เจริญเมตตาก่อนถ้าตรึกแล้วก็ขาดเมตตาเป็นต้นก็เจริญเมตตาเจริญกรุณาไปก่อนเพื่อจะช่วยให้การพิจารณาการตรึกในอริยสัจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนพิจารณาเป็นมารนี่ไม่ต้องพิจารณาเมตตาก่อนดีครับมารนั่งเป็นแถวนี่ครับก็ถ้าไม่อย่างนั้นนะก็จะโทสะก็จะเกิดคือการเจริญวิปัสสนาไม่ใช่เจริญโทสะนะแยกให้ดีไม่ใช่โทสะแต่เป็นการเข้าไปรอบรู้ในสภาวะของอารมณ์นั้นตามเป็นจริงจริงๆว่าจริงๆเขาเป็นเช่นไรคือถ้าพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบจริงๆจะรู้ว่าขันห้าเบียดเบียนจริงๆขันห้าธรรมชาติของขันห้านั้นเบียดเบียนถ้าขันห้าไม่เบียดเบียนนะสงบเย็นสบายพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีในโลกหรอกแต่เนื่องจากว่าขันห้าทุกขันนั้นเบียดเบียนถามว่าเบียดเบียนยังไงขันห้ามีขันไหนเที่ยงบ้างล่ะมีไหมไม่มีเนื่องจากขันไม่เที่ยงนั่นแหละจึงเบียดเบียนขันทั้งหลาย
วิปริณามะนะแปรปรวนไปสลายไปแตกทำลายไปความที่ขันห้าไม่เที่ยงแตกสลายไปแปรปรวนไปนั่นแหละเชื่อว่าขันห้าเบียดเบียนแล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงด้วยเนี่ยนะไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงนั่นแหละขันห้าทั้งมวลจึงล้วนแต่เบียดเบียนคือสภาพแบบวันนี้นะเป็นอย่างนี้ตลอดไปได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะเพราะอันนั้นก็นับว่าเป็นความเบียดเบียนอย่างหนึ่งของขันห้าขันห้าตรงไหนที่มันนิ่งๆอยู่เลยได้ไหมทำได้ไหมรูปประขันถ้ามันนิ่งเลยนะตรงไหนนิ่งตรงนั้นเน่าถ้ารูปประขันนะอันนี้สูตรหมอนะหมอเขาว่างั้นเลยว่าตรงไหนนิ่งตรงนั้นเน่าถ้าเวทนาขันถ้ามันนิ่งนะเป็นไปได้ไหมไม่ได้หรอกนั่นนะพันก็ยากขันห้าทั้งหลายเนี่ยมันธรรมชาติที่เบียดเบียนจริงๆขันห้านี่มันเบียดเบียนอย่างนี้นะแต่สัตว์ทั้งหลายก็ยังเพลิดเพลินอยู่นั่นแหละก็เพลิดเพลินในขันห้าเพื่ออะไรเพื่อขันห้าเพลิดเพลินในขันห้าเพื่อขันห้าวันก่อนโยมเขาบอกว่านี่หรือเพลิดเพลินในสีหรือเป็นเหตุให้มีตาไม่อยากเชื่อเลยเนาะเพลิดเพลินในเสียงหรือทำให้มีหูเพลิดเพลินในกลิ่นหรือทำให้มีจมูกอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยนะนี่หรือเป็นเหตุให้มีลิ้นอากาศพอดีสบายสบายนี่หรือเป็นเหตุให้มีกายเราชอบคิดไปเรื่อยนี้หรือเป็นเหตุให้มีใจไม่อยากจะเชื่อเลยนะนี่แหละเราไม่เห็นอริยสัจมันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือตัวตัณหาเนี่ยนะในฐานะเป็นเหมือนอะไรเหมือนแม่แต่แม่เดียวอยู่ได้ไหมไม่ได้พ่อด้วยใช่ไหมนั่นแหละตัวกรรมนั่นแหละตัวร้ายกาจนักแลเพราะว่าขอให้มีตัณหาสักอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปดึงเอากรรมดวงที่2ถึงดวงที่6แม้เมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วก็เข้าไปดึงมาได้ก็แล้วกันนะเขาเก่งขนาดนั้นนะตัณหาเนี่ยเพราะฉะนั้นความเพลิดเพลินดูว่าไม่มีโทษแต่ว่าเป็นอย่างนั้นไหมมีโทษฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าถ้าชนะตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงถ้าสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เคยรู้สึกรังเกียจในตัณหาเลยนะเว้นไว้แต่มันหยาบๆที่สังคมรังเกียจนะถ้าอย่างนั้นอาจจะนึกรังเกียจบ้างแต่ถ้าเป็นความเพลิดเพลินทั่วๆไปยากนักที่สัตว์ทั้งหลายจักรังเกียจนอกจากพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในทเวทาวิตกสูตรเนี่ยความที่ท่านเห็นต้นไม้ใบหญ้ามันร่มรื่นแล้วก็มองด้วยความเพลิดเพลินนั่นน่ะนั่นอกุศลวิตกแค่นั้นท่านแยกได้เลยนะแล้วก็เจริญวิปัสสนาได้อย่างยืดยาวต่อเนื่องโดยอาศัยเหตุอยู่เท่านั้นแหละแต่ว่าฉบับเราก็แปลไม่ดีนะจริงๆก็บอกว่าท่านไม่เคยคิดถึงหวังเลยนะไม่เคยคิดถึงหวังเลยไม่ใช่อกุศลวิตกประเภทนั้นแต่ในคัมภีร์ฉบับเนี่ยแปลไว้ไม่ดีนะฉบับพม่ามีหน้าอักษรอยู่ด้วยแต่ฉบับไทยไม่มีหน้าอักษรนะก็แปลว่าไม่ใช่ไหมตกคำว่าไม่ไปคำหนึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยนะตั้งแต่ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์มาไม่เคยคิดถึงบ้านด้วยอำนาจฉันทราคะเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ที่เรียกว่าอกุศลวิตกของท่านก็คือท่านเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นภูมิภาคที่ดูสวยนะอันนั้นแหละที่เรียกว่าเออนี่อกุศลวิตกเกิดขึ้นแล้วแก่เราย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายย่อมเป็นไปเพื่อความคับแค้นย่อมทำให้ปัญญาดับไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานก็จริงนะว่าเบียดเบียนพระองค์ใช่ไหมพระองค์มาแสวงหาโพธิญาณไม่ได้แสวงหาอกุศลวิตกเพราะฉะนั้นก็เบียดเบียนพระองค์ก่อนใช่ไหมถ้าพระองค์ไม่เจริญเนกขัมมวิตกจนเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้สงเคราะห์ผู้อื่นก็เปรียบอุปมาเหมือนเบียดเบียนผู้อื่นเพราะไม่ได้บรรลุก็ไม่ได้ช่วยเขาแล้วก็ปัญญาก็ดับลงดับลงนะฌานสมถะวิปัสสนาก็จักดับถ้าหากว่าปล่อยให้อกุศลวิตกเหล่านั้นเจริญขึ้นเกิดขึ้นนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ที่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของอกุศลวิตกทั้งหลายเพราะถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจการคิดถึงอริยสัจได้บ่อยเท่าไหร่อันนั้นเป็นเนกขัมมสังคปะเป็นกุศลสังกัปปะเป็นสัมมาสังกัปปะระลึกเถอะนึกเถอะไอ้อย่างอื่นเราก็นึกมาตั้งมากมายใช่ไหมพันธาถ้าเราไม่คิดถึงอริยสัจเอาไว้บ่อยๆเนี่ยเสียหายมากนะเนี่ยนั่นแหละเป็นโทษของการเกิดและส่วนหล่อถ้าไม่เกิดมันไม่ทุกข์ขนาดนั้นหรอกนะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งฟันก็ผุอะไรก็เต็มทีแล้วนะแล้วก็สุดหล่อนั่นแหละอายุ15 16ปีแล้วนะ
ถ้าเป็นมนุษย์ก็สัก90เศษๆแล้วล่ะเนี่ยนะแต่นี่เป็นหมาก็เลยอายุ15 16ปีนี่ก็หนักหนาสาหัสมากๆเลยแหละคิดดูนะไม่น้อมไปเพื่อเห็นเป็นปีละนัทโถเลยใช่ไหมเออนะขนาดนั้นยังไม่น้อมไปเพื่อให้เห็นปีละนัทโถในอารมณ์อื่นๆก็ในยะเดียวกันนะไม่ค่อยนึกไปในสภาพว่าขันห้าเบียดเบียนอย่างแท้จริงไม่ยอมน้อมนึกไปนะอันนี้ยกตัวอย่างนะคนอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันวัตถุทั้งหลายที่เรานึกถึงเนี่ยจริงๆวัตถุนั้นเป็นสภาพที่ปีละนะเบียดเบียนสันตาปะเร่าร้อนวิปริณามะแปรปรวนล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือสังคตะแต่เราก็ไม่ค่อยน้อมไปพิจารณาใคร่ครวญในลักษณะนั้นเมื่อไม่ใคร่ครวญนี้จึงไม่เห็นชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตอะไรเลยจึงเลยได้อัปมงคลนั่นเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าการพิจารณาอริยสัจเป็นมงคลก็ต้องนึกว่าถ้าไม่เห็นอริยสัจนี้อัปมงคลนะอัปมงคลแค่ไหนคงจำได้นะที่สูตรหนึ่งในเสรีวะชาดกใช่ไหมถ้าท่านพลาดสัมมัตตนิยามคืออริยมรรคในศาสนานี้แล้วท่านจะเดือดร้อนเหมือนพ่อค้าชื่อว่าเสรีวะฉะนั้นเสียหายหลายแสนเลยว่างั้นเสียหายเป็นแสนแสนเลยแหละนี่ก็เหมือนกันนะวัตตะอันยืดยาวเนี่ยคิดหรือว่าเราจะมีบุญแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้คุณเพียรก็ยังมาปรารภธรรมาใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยก็มาขนาดนี้ยังยากอย่างนี้เลยถ้ามาใหม่อีกรอบจะขนาดไหนเนี่ยนะก็จะไปหวังน้ำบ่อหน้าให้มากนักนะมีบ่อนี้ก็รีบดื่มรีบกินเอาไว้เถอะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่ปล่อยให้ขณะล่วงไปก็ยัดเยียดอยู่ในนรกเศร้าโศกเป็นอันมากไม่ได้ขู่เรื่องนรกหรอกแต่เล่าให้ฟังนะจริงถ้าหากว่าไม่กลัวก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะจะไปว่าอะไรเขามันถ้าเห็นอริยสัจสักอย่างเดียวนะโอ้ยนรกไม่ได้กินอีกแล้วต่อไปเนี่ยนะนรกปิดโดยประการทั้งปวงอบายทุกขติวินิบาตปิดเรียกว่านิยโตสัมโพธิปรายโนนิยโตนี้เป็นความแน่นอนของอริยมรรคสัมโพธิปรายโนข้างหน้าบรรลุอริยมรรคชั้นสูงแน่นอนเนี่ยนะโสตาปฏิยังฆาธรรมเนี่ยนะมันก็พยายามที่จะไม่ทอดทิ้งในการตรึกระลึกถึงอริยสัจเถอะ